พี่ชอยพี่ชอยหลบไปหน่อยกับคุณแม่คะกับเรื่องนี้เขาบอกว่าพังที่สุดเลยในชีวิตพังขนาดไหนไม่พังแม่ยังสวยอยู่เลยเขาพยายามกดแม่แล้วเดี๋ยวต้องไปดูมันมีมากกว่านี้หรอพังสุดมันเบอร์ไหนทำไมถึงยอมพังขนาดนั้นก็ตามบทจริงไหมมีแบบว่าไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพังนี้ไหมอ๋อไม่ต้องศึกษาหรอกมึงจริงๆวันพังในชีวิตเราก็มีแล้วก็มีจุดที่แบบว่านะปล่อยไหลปล่อยจอยอะไรอย่างเงี้ยกับบทเรื่องนี้มันจอยมันสนุกยังไงที่เรากระโจนไปเล่นยอมทำขนาดนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าด้วยวัยอ่ะมันหาบทที่เรารู้สึกว่าเราแบบเราเข้าไปแตะแล้วรู้สึกว่ามันใช่เลยอ่ะค่อนข้างจะยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็พอดีว่าพี่มุกก็ติดต่อมาแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังลองอ่านดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันพอจะแบบเป็นไปได้นะอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นแบบเรื่องชีวิตคู่เรื่องแบบอะไรเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่ฝืนอะไรเงี้ยเปิดอ่านบทปุ๊บแล้วเราโชดเลยไหมชมคือจริงๆก็ตั้งแต่ได้ยินเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างสนใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นก็ติดเรื่องท้องอยู่อะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายซีนในเรื่องไหมที่บอกว่ามันปล่อยจอยแล้วมันตรงกับชีวิตจริงเราเลยอย่างเงี้ยชมว่าน่าจะโดนกับชีวิตหลายๆคนค่ะไม่ใช่แค่ชีวิตชมมันแบบมันต้องโดนไหมว่าเนี่ยจะมุมใดมุมหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเคยมีความรักต้องอันนี้ได้รอบกี่ปีคะสำหรับการกับการมาเล่นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดก็ Daily to See เนาะก็ตอนนั้นลูกก็2ขวบแล้วพี่สายพี่พา2ขวบกี่ปีแล้วตอนนี้ลูกกําลังจะ6ขวบ30ปีแล้วค่ะ4ปี4ปีมันต้องมีอะไรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมันจะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้มันเหมือนกับว่าชมพอชมหายไปอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมามันก็เหมือนเราก็เป็นเราตัวเราเองอะเราก็โตขึ้น energy ข้างในเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนตอนที่เราแบบออกมาทำงานทุกวันออกมาทำงานทุกวันอะไรเงี้ยมันแต่ชมว่ามันเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานที่ดีนะแล้วชมก็มาโดยที่ไม่ได้คิดว่าอะไรมันจะต้องเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรมันจะต้องเป็นเหมือนเดิมก็คือมาสัมผัสเอาข้างหน้าแล้วก็แบบเปิดรับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีบรรยากาศมันยังเหมือนเดิมไหมคะในกองถ่ายมันก็คงไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าอาจจะไม่ใช่กองที่ชมแบบว่าคุ้นเคยอะไรเงี้ยชมก็อยู่วงการมานานแล้วจริงๆก็คือส่วนมากเราก็จะถ่ายละครใช่ไหมคะถ้าเรากลับไปกองละครตอนนี้ก็คิดว่าก็คนเดิมๆที่เราเคยเจอก็อาจจะมีไปบ้างแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ไปบ้างแล้วไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยส่วนอันนี้มันก็คือเป็นหนังก็คือเป็นเหมือนเราที่เราไม่ค่อยจะได้คุ้นเคยอยู่แล้วเพราะเราไม่ใช่สายหนังเลยก็ยิ่งแบบว่าก็เหมือนเป็นเด็กๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเริ่มมีคนยกมือไหว้เรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟีลนั้นแต่เรื่องนี้ก็ทำให้แฟนๆผู้ชมหายคิดถึงไงกับการกลับมาแสดงอีกครั้งค่ะก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันค่ะคิดถึงตัวเองในแบบงานแสดงของตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเหมือนแต่ละครั้งที่กลับมาก็จะเห็นบทบาทของพี่ชมแบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะก็หวังว่าอันนี้จะปังนะคะเพราะเราพยายามเลือกสิ่งที่เราแบบว่าอยากจะทำจะลองด้วยใช่ไหมพี่ชมจริงๆชมโจไม่ได้เลือกก็ไม่ใช่แต่จริงๆก็บอกว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าชมคงไม่สามารถไปแบบว่าเหมือนเข้าไปเซิร์ชหาไหนดูที่มีอะไรฉันเล่นบ้างอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่มุกมากกว่าที่ที่นึกถึงเราอะไรเงี้ยอย่างวัยที่โตขึ้นมันทำให้เรื่องของการเลือกรับบทรับงานมันเปลี่ยนไปด้วยไหมครับพี่ชมมันก็แน่นอนแหละจริงๆชมว่าไม่ใช่แค่ว่าเราอยากได้อะไรที่มันตรงกับตัวเรานะแต่ว่าด้วยความที่ชมว่าในตลาดอะไรเงี้ยเรื่องส่วนมากมันก็คงเป็นเรื่องของโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเรื่องคู่รักเรื่องอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นเรื่องของคนอีกวัยนึงแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติที่เราก็ต้องเข้าใจนะของวงการบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะชมว่าจริงๆมันก็เหมือนกันทุกที่แหละพอแบบอายุเรามันถึงจุดหนึ่งชีวิตเราประสบการณ์ในชีวิตเราภูมิที่อยู่บนหน้าเราอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามันก็จะเป็นข้อจำกัดว่าเอ้ยเราจะไปทำอะไรที่มันแบบฝืนกับข้างในเรามากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วเลยเพราะฉะนั้นก็เวลามันมีบทที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราซิงได้อะไรเงี้ยมันก็ดีพอหนังเรื่องนี้มันยิ่งส่งผลให้การแบบคิดถึงการเล่นละครหรืออะไรเงี้ยแม่จะได้กลับมาได้เห็นอีกไหมคนอยากเห็นก็
ฉันว่านานๆทีฉันว่าจังหวะแบบนี้น่าจะกำลังดีอย่างที่บอกว่าเหมือนเราไปทำอะไรไปใช้ชีวิตไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วก็พอเรากลับมาตรงนี้ชมออลอินเลยชมออลอินชมรู้ว่าชมเทคิวให้กับตรงนี้นะชมให้แล้วแล้วชมก็คือจะให้ทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสัดส่วนที่มันแบบมันพอดีอะไรเงี้ยละครนี่คือยังใช่ไหมหรือว่าตัดไม่ออกคือละครมันถ่ายนานค่ะแล้วก็มันคิวมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนชินหนังอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ติดใจหนังจังหวะลงล็อกกับชีวิตเราที่สุดใช่แล้วของลูกด้วยแหละก็ด้วยค่ะก็ลูกก็เป็น priority นะเป็นอันดับหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องครับคุณแม่เพิ่งบินกลับมาไม่นานนี้ไปเดินทางกลับมาจากไหนอ๋อจากคานจำไม่ได้ย้อนไปนิดนึงคุณแม่เป็นไงบ้างคะกับการกลับไปอีกหนึ่งครั้งก็ดีค่ะก็ไม่ได้ไปหลายปีแล้วแต่ในคนก็ยังแบบกรี๊ดกราดกันอยู่ค่ะก็ขอบคุณที่ยังติดตามค่ะตอนนี้มันเหนื่อยกว่าเดิมไหมพี่ชมเหนื่อยเพราะเราแก่แล้วไม่ก่อนหน้านี้เราก็อุ้มน้องในท้องก็ไปมาแล้วแต่รอบนี้มันเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมยังไงก็เหนื่อยแหละค่ะก็มันก็เหนื่อยทุกครั้งอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราก็คิดว่าเออเราคงสบายตัวนะเราแบบว่าน่าจะคล่องตัวไม่ได้เอาลูกไปอะไรเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าเออก็เหนื่อยอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราแบบเหมือนในเวลาจำกัดที่เราไปเราต้องทำอะไรหลายอย่างมากๆอะไรเงี้ยครั้งนี้เตรียมตัวนานไหมคุณชมก็ประมาณนึงนะคะก็ประมาณนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเหมือนทุกๆปีที่แบบว่าเอ้ยเหมือนเรารู้ว่าจบปีนี้แล้วปีหน้าเราไปต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนมันเป็นปีแรกที่เรากลับไปหลังจากโควิดเพราะฉะนั้นมันก็ช่วงแรกมันก็จะมีความเอ้ยตกลงปีนี้เราจะไปไหมวะหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวมันก็จะแบบว่าอยากจะอะไรอย่างเงี้ยกระชั้นชิดแบบก็อาจจะไม่ได้ถึงกับกระชั้นชิดมากแต่ว่าถ้าเทียบกับทุกปีก็อาจจะแบบว่าฟูลออปชั่นมากกว่านี้เออเวลาเตรียมตัวจะน้อยกว่าครั้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องรู้ในแต่ละวันแพลนก็ค่อนข้างคือฮาเลยคนรอค่ะค่ะเป็นไงบ้างครับแบบกระแสชื่นชมก็โอเคค่ะก็ขอบคุณทุกกระแสอย่างชุดสุดท้ายชุดแดงเป็นดาราชุดเก่งใช่ไหมก็เห็นค่ะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกเราเอ้ยที่เห็นไปความรู้สึกเหรอคะก็ใช้ความรู้สึกว่าอะไรดีอ่ะก็เมื่อเห็นภาพจากในเก็ตตี้ใช่ไหมคะคือปกติก็คือเวลาเดินเสร็จปุ๊บแป๊บนึงเนี่ยภาพเก็ตตี้ก็จะออกละอะไรเงี้ยเราอยู่บนรถยังไม่ทันถึงโรงแรมเลยก็จะเห็นภาพเก็ตตี้ละเห็นภาพแต่เก็ตตี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีใช่ไม่ดีแต่ว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งทำให้เราก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เราคิดไม่ถึงว่ามันสามารถเกิดแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราชอบที่สุดนั้นคืออะไรเรื่องมาใส่ในปัจจัยก็จริงๆก็ชอบทุกอย่างนะก็ชอบทุกอย่างก็รู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทำเป็นอะไรที่ใหม่ก็คือชอบอย่างว่ามีกระแสในแง่ของความแน่นมันพอเราไหมว่าเราก็แบบตั้งใจที่จะไปตามเรื่องแล้วบั่นทอนไหมเหรอคะก็เอาจริงไม่ได้รู้สึกแบบคือลูกไม่ดีก็คือลูกไม่ดีจบแค่นั้นก็คือยอมรับแล้วก็ move on อะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าแบบว่าบั่นทอนเสียใจร้องไห้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ขนาดนั้นเราแบบเราปูนนี้แล้ว มันผ่านมาเยอะมากแล้วแม่ก็ไม่ได้เตรียมใจมาก่อนหน้าเลยใช่ไหมว่าต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยถามว่าไม่ได้เตรียมใจไหมก็ไม่ได้คิดคือเราทำอะไรเรามองอะไรเป็นโพซิทีฟอยู่แล้วอะค่ะเราคงไม่ได้คิดว่าเพราะเราต้องมองทุกอย่างเป็นแง่บวกอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมมันก็เกิดขึ้นได้แล้วถามว่ามันไม่ใช่ถามว่าอายุเท่านี้แล้วอยู่มาขนาดนี้ถามว่านี่เป็นแบบเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กครั้งแรกที่ชมเคยเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยก็คือแค่นั้นเองโจทย์ในการเลือกชุดมันยากนะคะเหมือนพอคนก็ตั้งตารอว่าวันนี้จะปรากฏตัวในชุดอะไรยังไงเนี่ยเราค่ะยากไหมเหรอคะมันก็แน่นอนแหละมันต้องทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าอยากจะได้อะไรแล้วเราก็จะจิ้มคือเบื้องหลังมันมีอะไรที่คนไม่รู้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยการที่แบบว่าดีไซเนอร์จะตอบรับเราหรือว่าการที่จะมีใครมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราไม่ใช่รีฮันน่าหรอกที่จะแบบว่า
มีคนเอาเป็นชุดเป็นร้อยเป็นพันมาออฟเฟอร์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราทำให้ดีที่สุดจากช้อยจากทรัพยากรที่เราหาได้ซึ่งเบื้องหลังของการที่หาแล้วก็ได้มาเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบคนดูไม่มีทางรู้ว่ากว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในกระบวนการตัดสินใจอะไรเงี้ยแน่นอนแหละการเห็นภาพจบแล้วก็วิจารณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยมันง่ายกว่ามากกับกระบวนการคิดการตัดสินใจของเราอะไรเงี้ยแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าแบบคนจะคาดหวังกับแม่ชมว่าความสงบเพอร์เฟคก็ไม่มีที่ติปังก็เข้าใจอะค่ะก็เข้าใจว่าก็มีความเราเองก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะเราณวันที่อยู่ด้วยกันกับทีมนะอะไรเงี้ยที่ลองฟิตติ้งที่อะไรเงี้ยมันก็ดูสมบูรณ์แบบในแบบของมันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแม่ชมอาจจะแบบแข็งแรงกับคำจากทีมเราละจริงๆอยู่ด้วยกันก็เนเจอร์เดียวกันเพราะว่าทำงานด้วยกันมาใช่ก็ไม่ได้อะไรอ่ะก็มูฟออนแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยเพราะเรามีอะไรให้ทำอีกเยอะครั้งหน้าเราต้องมีแผน A B C เตรียมรับมืออย่างนี้ไหมก็คงเหมือนเดิมก็คือตัดสินใจนะเขาเรียกอะไรนะคอนดิชันของบริบทตอนนั้นณตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าณวันนั้นคือวันนั้นมันเป็นวันนั้นก็คือถ้าถามว่าย้อนกลับไปในบรรดาช้อยส์ที่มีก็คิดว่าก็ยังเลือกชุดนี้อยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็มีคำวิจารณ์ก็ไม่เป็นไรมูฟออนปีหน้าก็เอาใหม่ค่ะสวยใหม่เอาใหม่ใช่ไม่ยันไม่ปล่อยยันอะไรนะไปต่อมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะถูกใจทุกคนทำเหมือนเดิมก็บอกว่าเหมือนเดิมใช่ไหมคะทำแบบที่ชอบทำแบบที่ถนัดก็อ่ะไม่ออกจากคอมฟอร์ทโซนอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะถูกใจทุกคนอะไรเงี้ยเอาที่เราสบายใจมีจากที่ไปที่อิตาลีด้วยที่อิตาลีแฟนวีที่ถ่ายรูปกันตอนเอกินอย่างเงี้ยค่ะหล่อดีเขาหล่อดีใช่ไหมรีรีวิวความหล่อให้แฟนๆฟังหน่อยโอ้ขาวเนาะโอ้หล่อเออเห็นแรกคือแต่คนนี้หล่อจังใช่ไหมเขาเด็กใช่ไหมเขาเด็กเขาเด็กมากเลยใช่ไหมคะก็หล่ออ่ะไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าเออหล่อเราก็ชอบตีอยู่แล้วไงเออจริงมีได้ทักทายเซย์ไฮพูดคุยอะไรกันไหมครับไม่ก็ทำมารยาทนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเออเวลาจะถ่ายรูปเหมือนกับ PR กับ PR เขาก็จะแนะนำกันว่าเออคนนี้เป็นคนนี้นะคนนี้เป็นคนนี้นะสาวไว้จ่าเนี่ยค่ะอยากเป็นแม่ตรงนั้นเพราะก็เนี่ยแหละพอมีลูกออกไปก็เหมือนกับมีฟีดแบ็กมาทางเราว่าทำไมจ้าอะไรเงี้ยมีแต่คนอยากเป็นแม่วันนั้นอยากสวมร่างอยากสวมร่างยืมร่างหนึ่งวันตัดแต่หน้าไปใช่นะได้นะอนุญาตโอเคขอบคุณค่ะไม่ได้มากมายอะไรเงี้ยค่ะก็ตามมารยาทอะไรเงี้ยชอบหลวงพ่ออายุ thank you bye bye อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าตามมารยาทรีวิวว่าหล่อรีวิวหล่อจริงไม่จบตาเออ